มีแต่มันหมูอ้วนนะป้าหาแขมไม่มันต้องอย่างนี้ไม่ปลิกเราต้องไม่แขไม่แขโว้ยหมูชิ้นเนี้ยของข้านะใครอย่าบังอาจเอาไปกินจะจำได้อ่ะป้าได้มีแต่มันหมูอ้วนนะป้าข้ายอมพวกเองเนี่ยถูกคุณหญิงกระเกตขู่จนกลัวลานทำไมจะอ้วนไม่ได้ไม่งามนะป้าเดินไม่ค่อยไหวหาแขมไม่มันต้องอย่างนี้ไม่ปลิกเราต้องไม่แขแต่ข้าแคร์ข้าไม่อยากเป็นเหมือนแม่ฝันลี่ช่าข้าจะพูดเหมือนไม่ปริกไม่แคร์โว้ยให้พวกมันไปกินในครัวไฟมันจะเป็นยังไงหนักหนาแม่ต้องหาบ่าวพวกนี้ทำทุกสิ่งอย่างให้กับเราเราไม่ต้องเหนื่อยทำเองเขาเป็นญาติโกอะไรกับเราก็ไม่ใช่แต่มาเป็นบ่าวให้เราจริงเจ้าค่ะป้าผินเลี้ยงหลานมาจนถึงเดี๋ยวนี้ป้าแยมก็เลี้ยงหลานนะเจ้าคะเลี้ยงทุกวันไม่เคยลาป่วยไม่เคยลากิจ หลานของนางนางยังไม่เลี้ยงเลยนะเจ้าคะคุณย่าค่ะนางผินน่ะมันมีที่ไหนกันเล่าแม่แก้วหลานน่ะถึงมีนางก็ไม่เลี้ยงเจ้าค่ะถูกแม่ครอบงำจนพูดเป็นเสียงเดียวกันพูดจาพิกลพิการคุณแม่ขอรับเฉพาะวันที่กินหมูกระทะเท่านั้นแหละขอรับวันอื่นๆบ่าวไม่ได้กินเทียมนายหรอกขอรับพอดีวันนี้ได้กลับเรือนทุกคนหรือขอรับคุณพ่อคุณหลวงท่านทรงให้กลับทั้งพ่ออินกับพี่ยอดด้วยท่านบอกว่ากลับไปให้พ่อแม่เห็นหน้าบ้างขอรับอ่ะนางจวงเองก็ไปกินกับพวกมันเถอะข้าสุดหญิงThank you. แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ